ไอโฟนใครมีปัญหามาดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะผมจะมาบอกเทคนิคดีๆในการแก้ปัญหาแก้ง่ายมากมันคืออะไรทำยังไงมาดูเลยสำหรับใครที่กังวลว่าไอโฟนค้างเปิดไม่ติดหรืออัปเดต iOS ไม่ผ่านบูทไม่ขึ้นเนี่ยจากไอโฟนเครื่องรักของคุณมาดูคลิปนี้เลยนะครับโดยผมจะทำผ่านโปรแกรม ReiBoot นะครับรองรับทั้ง Mac และ Windows เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเปิดขึ้นมาก็ให้เรากดไปที่ Start หลังจากนั้นก็เลือกซ่อมแซมมาตรฐานได้เลยนะครับก่อนซ่อมแซมเขาจะมีการเก็บแบ็กอัพเฟิร์มแวร์ก่อนแตะไปแค่คลิกเดียวเนี่ยอุปกรณ์ของคุณก็จะได้รับการซ่อมแซมแล้วสำหรับใครที่คิดว่า ReiBoot เนี่ยปลอดภัยไหมบอกเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่มีแอดเข้ามาแถมมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจซื้อลายเส้นนะครับแนะนำเลยนะครับโปรแกรมดีๆที่เพื่อนๆต้องมีไว้ใช้แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วลองไปเช็คกันดูนะ